อีกหนึ่งเรื่องซึ่งก็เป็นประเด็นขึ้นมาทำให้เจ้าตัวต้องมาตั้งโต๊ะแถลงในวันนี้ก็คือที่เกี่ยวข้องกับนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานนะฮะคุณฝนธนสุนทรเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยเขาตั้งคำถามว่าเอ๊ะมีธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวในก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโฆษณานะบอกใครอยากเข้าโครงการปลดหนี้มาขายสบู่กับเราสิครับนี่นะฮะหลายคนบอกหุ้ยขายสบู่กับคุณฝนแล้วปลดหนี้ได้เลยเหรอแต่ล่าสุดเนี่ยมีเจ้าของแบรนด์ตัวจริงออกมาแล้วว่าจริงๆแล้วคุณฝนเนี่ยไม่ใช่เจ้าของแบรนด์นะฮะแต่ว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยจ้างคุณฝนธนสุนทรเนี่ยเป็นเพียงพรีเซนเตอร์เท่านั้นและยืนยันว่าธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ตามที่โลกโซเชียลตั้งข้อสังเกตกันแน่นอนลองไปฟังบางช่วงบางตอนในการแถลงวันนี้ครับแบบว่าคุณแม่คุณย่าคุณยายที่อยู่บ้านเหงาๆเนี่ยนะอันนี้เหมาะเลยเพราะว่าสนุกด้วยนะคะแล้วคนที่ไม่เคยขายออนไลน์มาก่อนนะคะพี่ฝนทำอะไรไม่เป็นเลยอะค่ะถ้ายิ่งไม่เป็นเลยเรายิ่งประกบเลยค่ะประกบตัวต่อตัวเลยจะดูแลจนกว่าหนี้ของคุณจะหมดเลยนะคะที่สำคัญนะคะเรามีการโยนออเดอร์กับผู้สมัครด้วยรับออเดอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าอย่างที่บอกว่าเรามีปณิธานว่าเราอยากจะช่วยทุกคนปลดหนี้บางคนลาออกจากงานประจำเพราะว่าทางนี้มีรายได้สูงกว่าแล้วก็จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็บางคนนะคะปลดหนี้ได้ตั้ง3ล้านเลยภายในระยะเวลา1ปีถ้าเชื่อพี่ฝนก็จะสวยอันนี้ย้อนให้ดูต้นเรื่องก่อนต้นเรื่องต้นเรื่องก่อนที่มีการออกมาโฆษณาใช่เขาก็จะอ้างว่าโอ๊ยทำกับเราเนี่ยธุรกิจดีปลดหนี้ได้สร้างตัวสร้างบ้านหลายล้านให้แม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยมีหลายคนมาร่วมโครงการมาร่วมโปรเจกต์แล้วเขาปี2ปีเขาปลดหนี้ได้เลยเป็นล้านล้านบอกมาขายสบู่กับเรานี่ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นี่นะฮะหนึ่งในตัวอย่างคลิปที่คุณฝนธนสุนทรเนี่ยนะก็เผยแพร่ลงโลกออนไลน์มีใน TikTok เยอะเลยบอกว่ามาขายสบู่ของแบรนด์หนึ่งด้วยกันแล้วบอกสรรพคุณนะฮะแล้วก็บอกว่ามาร่วมโครงการปลดหนี้กับทางเรานะครับมาช่วยเราขายของลักษณะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับเราบอกว่าใครที่สนใจเนี่ยจะต้องโอนเงินก่อนขั้นต้น520บาทนะฮะแล้วก็เขาจะให้สบู่ไปทดลองใช้แล้วก็หลังจากนั้นคุณจะมาเป็นตัวแทนขายสบู่ขายสินค้าให้กับบริษัทพอคุณขายไปเรื่อยคุณก็จะปลดหนี้ได้แล้วก็มีการจูงใจคนด้วยการระบุว่านี่นะตัวแทนหลายคนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาปลดหนี้เป็นหลักล้านเนี่ยมีหลายคนทำได้จริงๆผ่านไป1ปีบ้าง2ปีบ้างก็ปลดหนี้ได้แล้วบอกได้ว่าจะมีโครงการไปเยี่ยมบ้านคุณเลยครับก็คือลงไปที่บ้านคุณเพื่อสอนตัวแทนถ้าคุณอยากจะมาเป็นตัวแทนกับเราเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการให้ซึ่งคลิปทั้งหมดนี้มันก็เลยกลายเป็นดราม่านะฮะคือที่มันถูกโยงว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่หนักเป็นพิเศษเนี่ยไอ้เรื่องเงิน520บาทนี่แหละเขามองว่าเฮ้ยมันเป็นค่าแรกเข้าหรือเปล่าคือในคลิปเนี่ยคุณฝนธนสุนทรพยายามอธิบายว่าไม่ใช่ค่าแรกเข้านะแต่ว่าคุณจะไปขายของเขาเนี่ยคุณต้องซื้อสบู่เราไปใช้ก่อนเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเหมือนแบบบังคับซื้อก็คือสุดท้ายสมัครสมาชิกก็ต้องจ่ายถูกไหมล่ะใช่ก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเป็นแชร์ลูกเซอร์หรือเปล่ากินเงินจากสมาชิกมาคือด้วยรูปแบบไงด้วยรูปแบบที่หลายคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันแบบมันคับคล้ายคับคานะแล้วมันก็เคยเจอแบบผิดกฎหมายโดนจับไปก็เยอะแล้วอ่ะก่อนหน้าบอกอ้าวอยากจะปลดหนี้อ๋อต้องจ่ายก่อนจ่ายสมัครสมาชิกเหรอแล้วยังไงแล้วต้องไปชวนคนเหรอหรือยังไงมันใช้ลูกโซ่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยถูกตั้งคำถามนะครับทำให้นอกเหนือจากคุณฝนธนสุนทรแล้วทำให้เจ้าของแบรนด์ตัวจริงต้องปรากฏตัวออกมาอย่างที่บอกนะครับในวันนี้คุณส้มตรีชดาเนี่ยออกมาบอกเลยว่าเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวจริงนะฮะไม่ใช่คุณฝนนะฮะคุณฝนเป็นแค่พรีเซนเตอร์นี่วันนี้ตั้งโต๊ะแถลงทั้งน้ำตาพร้อมกับทนายความมาเลยนะฮะยืนยันว่ารูปแบบธุรกิจขายสบู่ของเขาเนี่ยไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะฮะแต่เป็นธุรกิจออนไลน์ใช้คำนี้นะฮะบอกว่าเป็นธุรกิจออนไลน์ก็เหมือนแบรนด์อื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมคือเรามีการดูแลหลังการขายคือเราจะพยายามช่วยให้ตัวแทนที่เข้ามาขายสบู่ขายของได้หมดเราจะไปช่วยเขาขายกลยุทธ์อย่างที่บอกก็คือเราบริษัทไม่ต้องขายเองแต่เราจะให้เนี่ยตัวแทนที่สนใจเนี่ยเข้ามาช่วยขายนะเราจะโยนออเดอร์ทั้งหมดให้บรรดาตัวแทนเหล่านี้ให้เขามาช่วยขายยืนยันว่าไม่มีตรงไหนผิดกฎหมายครับที่ในรูปแบบธุรกิจของเรานะคะไม่ใช่ลักษณะของการแชร์ลูกโซ่หรือแม้แต่ธุรกิจเครือข่ายอย่างที่หลายๆท่านอาจจะมีความกังวลนะคะของเราคือการทำธุรกิจออนไลน์ซื้อมาขายไปค้าขายตามปกติเลยแล้วก็เหมือนกับแบรนด์อื่นๆเลยนะคะที่มีการ
ผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่งเท่านั้นเองนะคนที่เป็นลูกค้าส่งของเราก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะเข้ามาติดต่อขอรับสินค้าไปจำหน่ายค่ะแต่สิ่งที่เราเพิ่มเติมนอกเหนือจากการแค่ส่งสินค้าให้เขาเนี่ยสิ่งที่เราทำเพิ่มเติมก็คือการดูแลหลังการขายนั่นเองการให้ความรู้ในการจำหน่ายนั่นเองนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยขายได้หมดจริงๆและในส่วนของการโยนออเดอร์แจกออเดอร์อันนี้ผิดกฎหมายข้อใดหรือไม่อันนี้ยืนยันได้ว่าไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนะคะเป็นการช่วยเหลือค่ะให้ทุกท่านที่มีสินค้าของเราอยู่ในมือเนี่ยขายได้หมดมือจริงๆและเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าล้นตลาดสินค้ากองคาบ้านตัวแทนจำหน่ายทุกคนสบู่พี่ฝนนี่คือคำอธิบายของคุณส้มตรีชดานะครับยืนยันนะครับไม่มีตรงไหนผิดกฎหมายนะครับทีนี้พอถามว่าเอ๊ะแต่ว่าหลายคนก็ตั้งก็สังเกตเหมือนกันว่าไม่ค่อยเห็นมีคลิปรีวิวสินค้าเหมือนกับแบรนด์อื่นๆเลยส่วนใหญ่จะมีคลิปเดี๋ยวบอกชวนไปเป็นไปเข้าโปรเจกต์ปลดหนี้อย่างเดียวเนี่ยนะบอกว่าจะปลดหนี้อย่างเดียวเนี่ยแล้วไหนล่ะรีวิวสินค้าปรากฏว่าคุณส้มบอกว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าฐานลูกค้าเขาเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องออนไลน์หรือเปล่าคนที่มาเป็นตัวแทนก็เลยอาจจะไม่รีวิวสินค้าให้เห็นสักเท่าไหร่กลายเป็นเน้นเรื่องปลดหนี้มากกว่าส่วนที่โลกออนไลน์ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมล่าสุดต้องปิดคอมเมนต์ในเพจล่ะหนีหรือเปล่าเพราะว่าพอมีประเด็นมีข่าวดังขึ้นมาเนี่ยคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะฮะคุณส้มบอกว่าก็เพราะว่างานเยอะมากแล้วบางทีตอบไม่ทันแล้วบางทีเนี่ยพอไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยล่าสุดมันเป็นคอมเมนต์ในเชิงลบหมดมันบั่นทอนจิตใจคนทำงานก็เลยปิดคอมเมนต์ไปส่วนเรื่องที่ถูกโจมตีว่าเวลาทำคลิปเนี่ยแล้วคุณฝนเรียกคุณฝนธนสุนทรมาตลอดแล้วหลายคนนี่เรียกคุณฝนว่าบอสนะใช่เรียกบอสฝนบอสฝนเพราะในคลิปเนี่ยผมเข้าไปดูอยู่เหมือนคุณฝนเขาพูดเองเลยว่าสบายใจได้มาทำงานตรงเนี้ยโดยมีฝนเป็นหัวหน้านี่แหละเออเนี่ยมันก็เลยก็เหมือนฝนจะเป็นเจ้าของหรือเปล่าเหมือนคนที่เขาฟังเขาเข้าใจว่าใช่คุณฝนเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ใช่หรอเขาเข้าใจอย่างนี้มาตลอดว่าคุณฝนคือเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์เรียกบอสฝนบอสฝนปรากฏว่าคุณส้มอธิบายว่าไม่ใช่นะฮะธุรกิจนี้ไม่ใช่ของคุณฝนธนสุนทรคุณส้มตรีชดาเนี่ยแค่ให้คุณฝนธนสุนทรมาเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นแต่สาเหตุที่เขาเรียกว่าบอสฝนบอสฝนเนี่ยเพราะว่าทุกคนให้เกียรติเวลาใครที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่แค่คุณฝนมีอีกหลายคนก็เรียกว่าบอสทุกคนฮะเป็นการถือหุ้นในบริษัทไม่มีสามารถตรวจสอบได้นะคะแต่ใช่เหตุผลที่ตัวแทนจำหน่ายเรียกพี่ฝนว่าบอสเนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่าตัวแทนจำหน่ายอ่ะต้องการที่จะให้เกียรติพี่ฝนนะคะต้องพี่ตัวแทนจำหน่ายเขาเรียกทุกคนว่าบอสหมดเลยอย่างตอนที่ส้มร่วมงานกับพรีเซนเตอร์ท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นคุณแคนดี้ลากแก่นตัวแทนจำหน่ายก็เรียกคุณแคนดี้ว่าบอสเช่นเดียวกันนะคะหรือแม้แต่คุณยุ้ยจิรนันท์แม้แต่คุณเอกอะไรเนี่ยเขาก็จะเรียกบอสบอสเอกบอสแคนดี้อย่างนี้เป็นชื่อเรียกให้เกียรติฝากเข้ามาเขาจะมีโอกาสก็บอกเป็นการให้เกียรติไม่ว่าใครก็จะนำหน้าว่าบอสอ๋อมันทำให้คนอย่างผมเคยเรียกคนเรียกบอสส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวหน้าผมไงอ๋อแต่นี่เขาบอกเขาอีกแบบนึงคนก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเป็นเจ้าของแบรนด์คุณส้มบอกไม่ใช่นะฮะถึงแม้วันนี้คุณฝนธนสุนทรจะไม่ได้มาร่วมแถลงแต่ก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับก็ยืนยันนะฮะเหมือนกันว่าตัวเองเป็นแค่พรีเซนเตอร์แล้วก็มองประเด็นที่กำลังโดนโจมตีว่าอาจจะเกิดจากการฟังไม่จบฟังคลิปไม่เข้าใจยืนยันว่าธุรกิจที่กำลังทำเนี่ยเป็นการขายของออนไลน์เท่านั้นก็คือใครเข้ามาทำใครขยันก็จะปลดหนี้ได้เป็นเรื่องธรรมดาฮะก็มองได้หลายรูปแบบนะคะก็คือถ้าคนที่ไม่เข้าใจเขาก็จะเข้ามาในลักษณะมีทั้งเป็นห่วงนะคะมีทั้งเป็นห่วงว่ามันจะจริงได้เหรอปลดหนี้ได้จริงเหรออะไรเงี้ยบางทีเขาฟังไม่จบว่าเอาเงินมาให้เรา520แล้วเดี๋ยวเราไปปลดหนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาฟังไม่จบจริงๆมันไม่ใช่คือเราจะเหมือนกับว่าจะสอนให้ขายของอ่ะสอนให้ทำงานคือถ้าใครขยันก็คือมันก็ปลดหนี้ได้แน่นอนถูกไหมคะแต่ถ้าใครไม่ขยันมันก็คงจะตามที่ตัวเองทำอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้พวกเราทีนี้หลายคนก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอมันปลดหนี้ได้จริงเหรอมันทำยังไงถึงจะปลดหนี้ได้เพราะในคลิปบอกหนี้หลายล้านก็ปลดได้อ่ะหลายคนบอกว้าวเลยนะหลายล้านนี่มันเยอะมากนะปีสองปีปลดหนี้ได้เป็นล้านเลยเหรอปรากฏว่านักข่าววันนี้ก็เลยถามนะฮะทางเจ้าของแบรนด์คุณส้มนะฮะบอกช่วยอธิบายหน่อยว่าตกลงแล้ววิธีการคือเป็นยังไงเขาก็อธิบายนะครับว่าก็คือกำไรไงกำไรจากการขายสบู่นี่แหละนะยิ่งขยันยิ่งได้ตัวแทนก็จะปลดหนี้ได้เช่น
ซื้อสบู่1ก้อนราคา100บาทแล้วเอาไปขาย150ตัวแทนก็จะได้กำไรต่อก้อน50บาทก็บอกแบบนี้คุณส้มยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาได้มีตัวแทนเอากำไรที่ได้จากการขายสบู่เนี่ยไปปลดหนี้เป็นจำนวนมากแต่ว่าคือย้ำว่าไม่ได้แบบแป๊บเดียวนะไม่ใช่แค่หลักเดือนแต่ว่าเขาใช้เวลา 2-3 ปีนะไม่ใช่แบบว่าทำไม่กี่เดือนแล้วปลดหนี้ได้เป็นล้านไม่ใช่หลายคนก็เลยคำนวณแล้วเดี๋ยวนะสบู่ก้อนละ100เอาไปขาย150กำไร50แล้วก็ลองคำนวณดูว่าถ้าจะปลดหนี้2ล้านเนี่ยนะฮะนั่นแปลว่าหารออกมาคุณต้องขายได้ถึง 40,000 ก้อนนะฮะ40,000 ก้อนต่อ40,000 ก้อนต่อที่บท2ล้านอ่ะแล้วถ้าคิดเป็นต่อวันละ55ก้อนถูกันจนตัวสะอาดแสดงว่าต้องมีแฟนแบบที่รักมากอ่ะชอบมากซื้อไปถูอ่ะยกเว้นแต่จะมีรายได้ส่วนอื่นหรือเปล่าล่ะคือถ้าอันนี้คิดเฉพาะกำไรสบู่นะแต่เราไม่รู้ว่าถ้าคุณบอกไม่ใช่แชร์ลูกโซ่มันมีอะไรเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกไม่มีไม่มีค่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกับแชร์ลูกโซ่เขาบอกไม่ใช่เป็นขายออนไลน์ธรรมดาแต่เนี้ยเราก็ต้องยอมรับนะว่าอันนี้มันเป็นแค่ข้อสงสัย มันยังไม่มีผู้เสียหายนะยังไม่มีคนมาบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยไปปุ๊บฉันไม่เห็นปลดหนี้ได้เลยฉันไม่เห็นฉันโดนหลอกยังไม่มีเป็นดราม่าเฉยมันเป็นแค่ดราม่าว่าเอ้ยทำไมไอ้รูปแบบการโฆษณาการทำคลิปเนี่ยมันคล้ายๆกับเคสก่อนหน้าครับเท่านั้นเองเหมือนกับชูเอาประเด็นเรื่องเงินเรื่องชีวิตที่มันดีขึ้นเนี่ยเอามาเป็นตัวชูก็เลยต้องมาตั้งโต๊ะแถลงกันวันนี้นะฮะ